วันนี้นะคะรายการคิดแจ่มรีวิวหนังสือกลับมาพบพวกเราอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับพี่เต๋าสุดหล่อ วันนี้ค่ะพี่เต๋าเรียกได้ว่าเป็น EP พิเศษครับ EP พิเศษเพราะว่างี้พี่เต๋าเรามีสปอนเซอร์น่าสนใจมากพี่เต๋าดีใจไหมครับผมดีใจพี่ก็ดีใจกับเต๋ามากเลยอ่ะคือเรามีสปอนเซอร์สนับสนุนไปอีก3 EP ค่ะเพราะว่าเราเจอคนจิตใจตรงกันชุบับชุบับวับผูกพันรักใหม่เราจะเล่นใช่ไหม คือเราใจตรงกันกับสปอนเซอร์ของเราค่ะสปอนเซอร์ของเราก็คือ Peaceful Death นะคะชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีค่ะเพราะว่าเราชอบที่จะพูดเรื่องของการเตรียมตัวอยู่ให้ชีวิตทุกวันนี้ณปัจจุบันตอนนี้มันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพที่ดีนะคะจะได้ไม่มาเสียดายทีหลังถ้าวันนี้ไม่ทำอย่างนั้นถ้าวันนั้นไม่ทำอย่างนี้นะคะก็คือมีสติในการครองชีวิตอยู่เพื่อที่จะตายดีได้วางแผนในการอยู่ปัจจุบันเพื่อที่จะวันหนึ่งเราอาจจะตายได้อย่างราบรื่นแม้ว่าตอนนี้จะมีทั้งความทุกข์ใจต่างๆที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดที่มาแล้วระลอก1ระลอก2ระลอกใหม่แล้วก็อาจจะมีระลอกใหม่ใหม่ใหม่อีกโควิดยังไม่หายไปจากเราเนาะแม้จะมีวัคซีนแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยสร้างความเครียดในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับพวกเรานะคะคนที่อยู่ในประเทศทั่วทั้งโลกเลยแหละไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกมากอยู่ทีเดียวนะฮะและประกอบกับว่านี่เลยเพลงที่ร้องเมื่อสักครู่นี้นะคะชื่อเพลงความเศร้าเราคิดแจ่มเนี่ยพยายามพูดเรื่องนี้สู่ครอบครัวสู่สาธารณชนเนี่ยมาหลายปีแล้วตั้งแต่ตั้งกลุ่มเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะเราอยากพูดเรื่องนี้เทศกาลชื่อว่าเรื่องเล่าเพราะความเศร้าก็จำเป็นเพราะว่าความเศร้าความไม่สบายใจเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับความสุขนะฮะเราทำเทศกาลตอนนั้นเนี่ยเพื่อให้ครอบครัวนะคะสมาชิกทุกคนในครอบครัวเนี่ยได้มาลองฟังนิทานแล้วก็ได้แง่มุมในการเห็นแล้วก็คิดแล้วก็รู้สึกถึงความเศร้านะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันจะได้เป็นปกติได้ไงถ้ารู้จักความเศร้ารู้จักหน้าตาของมันพี่ต่อเคยเศร้าไหมเคยเศร้าแล้วทำไงเราก็ทีนี้ก็อยู่กับมันนะครับแล้วก็แบบว่า
คิดว่าเออมันเราเศร้าเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับพอเรารู้แล้วเราเศร้าเพราะอะไรแล้วแบบว่ามันก็เริ่มทําใจได้ง่ายขึ้นนะครับสักพักมันก็เดี๋ยวมันก็หายไปเองอันนี้น่าสนใจนะคะลักษณะของความอารมณ์ทุกอย่างไม่ว่าความสุขความเศร้าเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยอยู่กับเราแป๊บนึงหรืออยู่กับเรานานหน่อยแล้วแต่นะเราจะจับยึดมันไว้เท่าไหร่แต่สุดท้ายมันก็ต้องไปอ่ะมันก็หายไปจากห้วงภาวะอารมณ์ของเราตรงนั้นนะคะนี่แหละพวกเราก็เลยพูดเรื่องนี้ผ่านเรื่องเล่าผ่านนิทานผ่านหนังสือผ่านศิลปะต่างๆนะคะผ่านเพลงนะคะนี่เลยเป็นที่มาของ3คลิปนี้และคลิปปัจจุบันคลิปนี้ EP พิเศษคลิปแรกเราจะพูดเรื่องหนังสือเล่มนี้ค่ะตึ้งตึ้งตื่นเต้นมากหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า9วิธีพูดเรื่องความตายกับแมวครับผมนะคะเล่มนี้นะคะเราจะมาแนะนำหนังสือกันเลยพี่เต๋าครับผมเล่มนี้เนี่ยขนาดของเล่มเนี่ยน่าสนใจมากเล็กๆจิ๋วๆขนาดเท่าฝ่ามืออันนี้ซ้อมกันมานะเอาใหม่ขนาดเท่าฝ่ามือตีมือเต๋าค่ะหนังสือเล่มเล็กๆเล่มนี้นะคะ9วิธีพูดเรื่องความตายกับแมวเล่มนี้นะคะเขียนโดยคุณเอกภพสิทธิวันธนะแล้วก็ภาพประกอบโดยคุณโลลูทายีจัดทำโดยโครงการสื่อสารสร้างความตระหนักวิถีสู่การตายอย่างสงบในวงเล็บความตายพูดได้นะคะพิมพ์มา 5,000 กว่าเล่มนะคะคิดว่าอันนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่3ละเมื่อปี59แล้วก็คงจะมีอีกราคา30บาทหน้าปกพอเปิดเข้าไปปุ๊บนะตึงๆนะคะมันจะมีรูปแมวแมวก็จะพูดว่าเดี๋ยวไปใกล้ๆกล้องเลยนี่แมวก็จะพูดว่าเฮ้ยความตายน่ะหรออย่าพูดเลยทำไมต้องพูดล่ะน่าสนใจดีนะคุยยังไงล่ะเนี่ยเอ้า9วิธีพูดเรื่องความตายกับแมวนะคะแล้วก็เฉลยทันทีในหน้าต่อมาอันนี้พูดให้ฟังได้นี่แต่ถ้าคุณไม่มีแมวที่พูดได้ล่ะเอ้าเขาก็บอกว่าคุณก็สามารถใช้วิธีการในหนังสือเล่มนี้พูดคุยกับพ่อแม่ญาติญาติเพื่อนๆได้เช่นกันเช่นวิธีที่1ที่เขาแนะนำในนี้นะเขาบอกว่า1อย่าเพิ่งกลัวที่จะคุยเรื่องนี้จนเกินไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีรายละเอียดว่าแมวอาจจะพร้อมคุยเรื่องความตายกับเราอยู่ก็ได้บางทีเราคิดบล็อกไปก่อนว่าเราไม่อยากคุยเรื่องการเตรียมตัวตายเรื่องนี้เลยกับครอบครัวเพราะว่าเดี๋ยวโดนแม่ว่าแน่เลยเดี๋ยวโดนพ่อตีปากแน่เลยแบบว่ารู้สึกอัปมงคลพูดเรื่องนี้เรื่องนั้นเราอาจจะคิดไปเองก็ได้นะเขาอาจจะรอคุยเรื่องนี้อยู่ถ้าเกิดว่าครอบครัวบางคนเนาะแบบครอบครัวบางคนคุยได้ไงอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะเช่นพี่เต๋าแล้วใน9วิธีนี้เนี่ยมีวิธีไหนบ้างไหมที่โดนมากจริงไอ้ที่เล่นเกมก็น่าสนใจนะครับที่บอกว่าเกมเดาใจให้ฝ่ายตรงข้ามเดาใจอะไรอย่างเงี้ยครับว่าสมมุติถ้าฉันเป็นอย่างนี้ไปแล้วไหนลองเดาซิว่าฉันจะอยากได้ต้องการแบบไหนอะไรเงี้ยครับมีหนึ่งในวิธีนี้เขาเรียกว่าเป็นการเล่นเกมเดาใจฉันหน่อยสิใช่ในใช้การ์ดเกมนี้ใช่ไหมใช่ครับเพื่อนำพาให้เราคุยกันจะเอาไปเล่นไหม แล้วมีวิธีไหนที่พี่เต๋าทำแล้วบ้างมีไหมในจากเนี้ยตรงกันเลยกับเขาอ่ะใช่ผมก็เหมือนเขียนเป็นพินัยกรรมเล็กๆของตัวเองเลยครับไม่ได้จริงจังใช่แล้วก็เขียนว่าแบบถ้าเราเสียชีวิตหรือว่าเราป่วยอะไรเงี้ยอยากให้คนที่เข้ามาอ่านเนี้ยทำยังไงจัดการยังไงบ้างอะไรเงี้ยโอ้เดี๋ยวก่อนเธอบอกว่าเขียนเป็นแบบพินัยกรรมเล็กๆแบบไม่จริงจังแต่ว่าที่เรื่องที่เขียนนี่ก็เป็นเรื่องจริงนะใช่ใช่เล่มนี้นะคะก็คือ9วิธีพูดเรื่องความตายกับแมวลองดูนะคะยังหาซื้อได้อยู่นะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุยได้จริงความตายพูดได้นะบางคนอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดใจในตอนแรกก็ไม่เป็นไรยังไม่คุยคนอื่นก็ได้คุยกับตัวเองก่อนการทบทวนนะคะการทบทวนเนี่ยน่าสนใจเพียงพอแล้วนะคะทบทวนตัวเองเพื่อให้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะได้มีชีวิตอยู่ประจำวันได้อย่างราบรื่นมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่า EP นี้ค่ะEP พิเศษ1นะคะ9วิธีพูดเรื่องความตายกับแมวฝากไว้ในอ้อมใจค่ะ
แล้ว EP ถัดไปเราจะพูดถึงสมุดหนังสืออื่นๆนะคะอีกติดตามชมนะคะฝากครอบครัวไว้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะความเศร้า